เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของเจดีย์วัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากหนังสือพระธาตุเจดีย์มรดกล้ำค่าของเมืองไทยจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเรื่องราวจากเรื่องเล่าวันนี้ทุกท่านครับเจดีย์วัดเจ็ดยอดได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุดคือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมเจ็ดยอดเหมือนมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เจดีย์วัดเจ็ดยอดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพระพุทธศาสนาของล้านนาที่มีความวิจิตรงดงามสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญสูงสุดพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้นายช่างเอกหมื่นด้ามพระคตสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระพุทธศาสนามีอายุครบ20ศตวรรษพุทธศักราช1998สูง20เมตรด้านหน้ากว้าง 11.2 เมตรเฉพาะสถูปองค์ใหญ่สูง 8.50 เมตรผนังด้านข้างของวิหารแบ่งออกเป็น8ช่องแต่ละช่องมีรูปปูนปั้นเทพพนมอยู่ในท่านั่ง1องค์ฐานประดับปูนปั้นรูปเทวดาด้านนอกพระเจดีย์ก็ประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาท่านั่งและยืนประดับเครื่องทรงลวดลายงดงามต่างๆกันวัดเจ็ดยอดเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์นิกายลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองมากมีการส่งเสริมการเรียนปริยัติธรรมพุทธศักราช2020โปรดให้ประชุมพระมหาเถระสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกและเป็นครั้งแรกของไทยให้เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ล้านนาพุทธศักราช2030พระเจ้าติโลกราชสิ้นพระชนพระยอดเชียงรายราชนัดดาผู้สืบราชสมบัติแทนได้สร้างสถูปใหญ่บรรจุอัฐิพระอัยกาธิราชเรียกว่าสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชพระเจ้าทันใจด้านหลังของเจดีย์เจ็ดยอดเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรื่องราวการสร้างพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจนั้นหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างภายใน1วันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่เพียงใดก็ตามปัจจุบันมีพระเจ้าทันใจและหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ในวัดต่างๆทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากมายสระมุจรินเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ภายในวัดเจ็ดยอดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ในสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์เสด็จออกจากร่มไม้อัชปานิโคตรหรือต้นไทรเสด็จไปยังร่มไม้มุจลินหรือไม้จิกซึ่งอยู่ทางทิศอาคเนย์ของต้นโพธิ์ส่งนั่งเสวยมิมุติสุขณที่นี่รวม7วันทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ใกล้กับสระน้ำแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ
ื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาได้สักการะขอพรสืบมาจนถึงปัจจุบันสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซ์ซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง